สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องหุ้นนะครับเป็นหุ้นปันผลสูงและธุรกิจมีกำไรใน9เดือนแรกของปี2563น่าทยอยเก็บเพื่อรับฤดูการปันผลซึ่งในช่วงนั้นอาจมีการปรับตัวของราคาหุ้นขึ้นกลุ่มแรกในวันนี้ที่จะมาคุยก็คือกลุ่มธุรกิจการเงินและธนาคารหุ้นที่นำมานี้มีปันผลเฉลี่ย 6-8%ตัวที่1ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนตัวที่2ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนตัวที่3ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนตัวที่4บริษัททิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ปจำกัดมหาชนตัวที่5บริษัท LH ไฟแนนเชียลกรุ๊ปจำกัดมหาชนตัวที่6ธนาคารเกียรตินาคินภัทรจำกัดมหาชนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับไว้เจอกันสวัสดีครับ